สวัสดีค่ะพบกับรายการ Have a Nice Talk รายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในการใช้ชีวิตกับ Nice ทันพรวีรพงศ์ค่ะหลายคนนะคะอาจจะเคยได้ยินกับคำว่า work life balance ใช่ไหมคะว่าเราจะบาลานซ์ชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างไร วันนี้ค่ะเราจะได้มาพูดคุยกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าเป็นคนที่ประสบความสําเร็จทั้งในหน้าที่การงานมีผลงานดีมากๆในช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะและชีวิตไลฟ์สไตล์ส่วนตัวก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยและเขามีการแบ่งเวลาจัดสรรชีวิตอย่างไรมีแนวคิดในการใช้ชีวิตอย่างไรบ้าง วันนี้ห้ามพลาดค่ะเชื่อว่าใครหลายคนได้ฟังแล้วจะต้องได้ความรู้และสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงถ้าคุณเคยได้ยินคำว่า life long learning ในว่าผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีของการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่ว่าตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่เพศอะไรในเชื่อเขาว่าการเรียนรู้ของเราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาวันนี้เรามาพูดคุยสัมภาษณ์กันค่ะว่าเราจะได้แง่คิดอะไร เรียนรู้อย่างไรเพื่อให้ตัวเองสามารถจะนำไปปรับใช้และให้รอดพ้นในภาวะวิกฤตที่หลายคนอาจจะกำลังประสบพบเจอพบกันในช่วงต่อไปกับรายการ Have a Nice Talk ค่ะ กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการแฮฟไน i ์ทอล์คค่ะและอย่างที่ไนส์บอกไปนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้ชายคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมามีผลงานดีมากๆนะคะและเขามีการบาลานซ์ชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวอย่างไรรวมถึงวันนี้ไนส์ nice อยากจะพูดถึงเรื่องของ Lifelong Learning ค่ะ วันนี้จะพูดกับใครเลยไม่ได้ถ้าไม่ใช่ผู้ชายคนนี้ดเรเอกพงศ์ตั้งศรีสงวน CFO บริษัท JWd Info Logistics จำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญ,ญาตเรียกพี่เอกนะคะครับนายครับพี่เอกคะอยากให้พี่เอกแนะนําตัวให้ท่านผู้ชมรู้จักสักนิดหนึ่งค่ะว่าเป็นใครอย่างไรบ้างคะครับก็สวัสดีทุกท่านอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับ,รบก็ตามที่นายแนะนําผม ชื่อเอกพงษ์ทั้งสีสงวนนะครับชื่อเล่นชื่อว่าพี่เอกเนาะ,ะก็ตอนนี้ก็ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่งที่ชื่อว่า JWD Info Logistics จำกัดมหาชนนะครับก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ทำธุรกิจด้านโลจิสติกส์นะครับก็ก็เป็นบริษัทที่เ,เป็นหนึ่งในเรียกว่าแชมเปี้ยนของคนไทยที่เราอยากจะสร้างให้โลจิสติกส์ไทยเอาไปสู้กับต่างชาติให้ได้ หวัวเรียกว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะพี่เอกคะหุ้น JWD นี่ส่วนกระแสทุกธุรกิจเลยผลงานพี่เอกเลยค,ค่ะอยากให้พี่เอกได้แชร์หน่อยส่วนนี้เป็นอย่างไรบ้างในช่วงสองสมปีที่ผ่านมากับภาวะวิกฤตโควิดที่เกิดขึ้น,นะคะ่ะครับจริงๆจริง,รง,รงไม่ไม่อยากจะบอกว่าเป็นผลงานของของอตัวผมนะฮะจริงๆต้องเรียกว่าผลงานของของทุกคนในทีมแล้วว่าบริษัทเราก็ คือทุกคนทํางานหนักแล้วก็ <c oughs> ช่วยกันลุยมากๆแต่ว่าช่วงภาวะโควิดเนี่ยทุกท่านก็ทราบว,ว่ามันเป็นช่วงที่ยากหลายๆธุรกิจค่อนข้างแย่แต่ว่าก,ก็ยังโชคดีนะครับที่ท,ทางเจได้มนี่ดีเราก <c oughs> ็มีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์อยู่หลายๆอย่างจริงต้องถือว่าส่วนหนึ่งธุรกิจโลจิสติกนะครับใน,ในช่วงของโรคระบาดเนี่ยยังเป็นสิ่งที่มีความต้องการสูงเพราะฉะนั้นเราก็ยังมีดีมาน์ที่ค่อนข้างมากในขณะที่หลายๆธุรกิจอาจจะ ประสบภาวะที่อาจจะขาดแคไลนอะไรได้หรือว่าไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ค่ะแต่ของเราเนี่ยก็เรียกว่ายังเดินต่อเนื่องไม่เคยหยุดแล้วดีมานในบางเซกเมนต์เนี่ยค่ะกลับเยอะด้วยกลายเป็นว่าเราก็เลยมีเรียกว่าผลประกอบการที่ค่อนข้างจะเติบโตเป็นอย่างดีจริงๆแล้วมันก็มีหลายปัจจัยที่ท,ท,ที่ต้องพิจารณาประกอบกันคือส่วนหนึ่งคือเราอยู่ในอินดัสทรีที่ที่ได้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยค่ะแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นผมว่ามันเป็น เคมี er ของบริษัทเคมี <Ừ. S 2> er ของ J&W D ที่เราสร้างกันมานานละล่ะคือเราจะแตกต่างจากผู้เล่นในธุรกิจโลจิสติกด้วยกันหรือว่าธุรกิจอื่นๆก็ตามที่ว่าหลายๆบริษัทเนี่ยเวลาที่เราทำงานเนี่ยเรามักจะเจาะเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งที่ที่เรียกว่าเป็นคียดถนัดมากๆเป็นเพียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็มักจะมุ่งหน้าในการต่อย,ยอดธุรกิจไปในสายนั้นไปเรื่อยๆแต่ว่าทาง J&W D จริงๆเราค่อนข้างทำธุรกิจที่มีความกว้าง คือในแง่ของการทํางานในแง่ของโลจิส mm ติกเนี hmm. <th> like ่ยจริงๆแล้วคนที่ที่ไม่รู้จักงานโลจิสติกเนี่ยจะคิดว่ามันเป็นแค่ธุรกิจขนส่งหลายๆท่านพอแต่ก่อนเนี่ยไม่รู้จักเลยโลจิสติกคืออะไรแต่ว่าพอมาปัจจุบันนี้เริ่มรู้จักมากขึ้นเพราะว่ามันใกล้ตัวมากขึ้นบางทีเราอยู่บ้านกดสั่งช้อปปี้ a า a าดหรือว่าเรากด F เวลามีคนมาไลฟ์ขายของใน,น <ะ S 1> ตอนนี้อะไรนี้ CSF ของกันอะไอย่งเงยก,ก็จะมีการที่ว่าโลจิสติกมาส่งของที่บ้านเราทุกคนก็จะเริ่มเอ๊ะโลจิสติกมันสําคัญนะอเออพอร่รงระบาดนี้โลจิสติกสำคัญมากขึ้นแต่คนก็จะเข้าใจว่าโลจิสติกคือขนของมาส่งอย่างจริงแล้วงานโลจิสติกมันกว้างกว่าการขนของมาส่งมันมีทั้งในเรื่องของการขนส่งระหว่างประเทศในเรื่องของการทําเกี่ยวกับศุกากรพิธีการต่างๆ่เรื่องของการจัดการทางสินค้า การกระจายสินค้าการทำเ,เรียกว่า last mile ซึ่งเป็นการส่งมาถึงตัวผู้บริโภคก็ตามคือมันจะค่อนข้างกว้างเราค่อนข้างจะเน้นในการขยายธุรกิจที่มันมีความกว้างคือเราทำให้ครบทั้ง value chain เราไม่ได้เจาะเฉพาะเป็น freight forwarding หรือว่าเป็นคลังสินค้าหรือเป็นขนส่งเพียงอย่างเดียวเราทำครบหมดเลยแล้วก็เราจะเจาะในหลากหลายเซกเมนตของธุรกิจ <อ>คือลูกค้าที่ j จะจับอยู่เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะมีความ specialized s p e c i a l i z ไค่ะหมายถึงว่าเราจะทำกลุ่มเคมี<อ>กลุ่มยานยนต์กลุ่มที่เป็นอาหารยาเป็นกลุ่มที่มันมีความยากในการทํางานแล้วก็เราจับกลุ่มลูกค้าที่มีความกว้างพอพอมีลักษณะยอย่างเนี้ยเราเรียกว่าเราเกิด d i v e r s i f i t i t n อืคือปกติแล้วธุรกิจที่ไม่มี Diversification เนี่ยมันจะดีถ้าธุรกิจเขา มาถูกทางหรือในจังหวะที่มาเขาจะโตเร็วมากแต่ถ้ามันพลาดปั๊บก็คือเขาจะดรอปทันทีแต่ว่าในกรณีของเราเนี่ยเราจะ develop ธุรกิจในแง่ที่ว่าเป็นทางที่อครอบคลุมใน value chain ทั้งหมดแล้วครอบคลุมกลุ่มลูกค,ค้าที่หลากหลายเพราะฉะนั้นในบางช่วงเวลาเนี่ยบางครั้งมันมีภาวะวิกฤตที่มันกระทบบางเซกเมนต์เนี่ยเราก็ยังโตได้ก็เป็นสาเหตุที่เราสามารถที่จะเติบโตต่อเนื่องมาได้จริงๆไม่ใช่เฉพาะโควิดมันมีหลายวิกฤตที่ผ่านมาแล้วล่ะก็คือคตั้งแต่ ออตอนที่มันมีภาวะเรื่องสมัยท่านนายจำได้จะมีตอนปี2016ที่มันมีเรื่องของประมงผิดกฎหมายออตอนนั้นห้องเย็นเราโดนหนักมากเลยเพราะว่าสินค้าประมงไทยส่งไปยุโรปไม่ได้แต่ว่าเราก็ยังมีเซเมนต์อื่นๆอย่างเคมีคยานยนต์ที่ช่วยกันดึงขึ้นมาทําให้มันเติบโตออพอมาภาวะโควิดปรากฏว่าาจําได้ช่วงแรกๆมันเกิดที่จีนก่อนค่ะพอจีนมี supply chain disruption ปับ๊บสินค้าเข้ามาเมืองไทยไม่ได้ ถ้าสินค้าอันตรายที่เราดูแลอยู่ก็ดรอปลง,ออยงยันยนต์ก็ดรอปลงแต่กลายเป็นห้องเย็นขึ้นเพราะว่าคนต้องการใช้ใชม,มีดีมานเกี่ยวกับเรื่องอาหารเรื่องยามากขึ้นเราก็โตต่อ,อกลายเป็นว่าเราสามารถจะโตได้ในทุกๆภาวะก็เรียกว่ามันมีเรียกว่า sustainability ในการทำธุรกิจอ,อันนี้คือมันเป็นเคมีของทางเจนมันอยู่ดีซึ่งเราถือว่าเป็นจุดแข็งก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เรียกว่าหุ้นของเราเติบโตได้แล้วก็จริงๆจริงๆต้องต้องเล่าให้ทุกท่านฟังคือ Diversification เนี่ยหรือความหลากหลายเนี่ยจริงๆแล้วในช่วงเก,ก่าๆเลยเนี่ยนักเล่นหุน้นหรือคนที่เป็นนักลงทุนหรือหรือนักวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยจะไม่ค่อยชอบเพามันเยอะมันเยอะแล้วเวลาที่เขาจะมาพิจารณาบริษัทเราเนี่ยเขาต้องใช้เวลาในการศึกษานาน กว่าธุรกิจปกติทั่วไปทําให้หุ้นของเราไม่ค่อยได้รับความสนใจ<อ>แต่พอถึงเวลาที่มันมีวิกฤตเกิดขึ้นทุกคนเริ่มเห็นเฮ้ย sustainability <อ>มีความสำคัญนะธุรกิจเติบโตต่อเนื่องถือหุ้นตัวนี้ด v เวเดนดคือเงินปันผลมีอย่างสม่ําเสมอ,อ,อมีเรียกว่าการเติบโตอย่างต่อเนื่องคนก็เริ่มหันมาเล่นหุน้นเรามากขึ้นจะเห็นได้ว่าในช่วงของปีสปีที่ผ่านมาราคาหุ้นของ j w d ก็ขึ้น อย่างต่อเนื่องเลยเพราะว่าคนเริ่มกลับมาเห็นว่าจริงๆแล้วเรื่องของความยั่งยืนเป็นสิ่งที่สาคัญนะมไม่ใช่จะมองแค่ว่าบออริษัทนี้กําไรโตเพียงอย่างเดียวแล้วก็มุ่งเน้นธุรกิจเพียงอย่างเดียวแล้วมันจะดีเสมอไปก,ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเมีเรียกว่าผลประกอบการที่ดีต่อเนื่องมามรจริงๆอ่ะอันนี้เอาไปใช้ได้ในทุกเรื่องเลยเรื่องของการดีเวอร์ซิฟิเคชันของพี่เนี่ยเพราะว่ามันเหมือนการกระจายความเสี่ยงใช่ไหมคะเพราะว่าหลายๆธุรกิจ ที่ตอนนี้หลายคนที่กําลังดูอยู่ก็อาจจะประสบเหมือนกันเพราะว่าเราอาจจะมุ่งเน้นอะไรสักอย่างหนึ่งทีนี้พอมันโดนผลกระทบเนี่ยม,มันไปทางออกไม่ได้แล้วมัน<ช>หาทางอื่นไม่ได้ละอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเหมือนกันนะคะสาหรับใครที่กําลังแบบทําธุรกิจอยู่เป็นผู้ประกอบการการที่เราเหมือนแบบกระจายแน่นอนเหมือนที่พี่เอกบอกว่านักลงทุนอาจจะรู้สึกแบบโหต้องทําความเข้าใจเพราะมันมีเหมือนสินค้าหลายตัวมีโปรดักต์หลายอย่างจังแต่พอมันเกิดวิกฤตขึ้นมาไอ้บางตัวที่มันหล่นอะ มันจะมีตัวอื่นช่วยดึงมันก็ทำให้เรารอดได้นะคะเห็นว่าทาง JWD มีมี art Space ใช่ไหมคะ Art space อานั่งสนใจมากค่ะพี่เอีกหนึ่ง i v e r s i f i c a t i o n ของเราคือมันเป็นการต่อยอดธุรกิจเพราะว่าเรา แต่เดิมเราทําธุรกิจเป็นเรียกว่า B 2 B เป็นหลัก B 2 B ก็คือให้บริการลูกค้าที่เป็นธุรกิจด้วยกันแล้วก็จะเป็นแอคเคาท์ใหญ่ๆงานใหญ่ๆแต่ว่ามันไม่ได้เป็นรีเทลที่ขายคอน sumer ทั่วๆไปทีนี้พอช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่างานด้าน B 2 C มีความสําคัญแล้วก็ e commerce เติบโตเยอะเราก็เริ่มมาเจาะตลาดพวก B 2 C มากขึ้นหนึ่งในธุรกิจหัวหอกที่เราใช้ในการเจาะ B 2 C ก็คือธุรกิจเซลฟสโตรจก็คือห้องเก็บของส่วนตัวซึ่งคนเนี่ย ก็เริ่มต้นที่นําเสนอธุรกิจนี้นะฮะก็คือสําสหรับคนที่จะย้ายบ้านจะตกแต่งบ้านาาหรือว่ามีของสะสมแล้วมันแบบมันล้นอะไรเงี้ยนะครับแล้วพอเราทําไปทํามาปรากฏว่าคนที่มาเช่าใช้กลายเป็นพ่อค้าแม่คา้าม,มาไลฟ์ขายของมาทำอ e ีคอมเมิร์ซฟูลฟิเมนต์อยู่ใน คลังไอ้ตัวห้องเก็บของส่วนตัวของเราทีนี้เราก็คิดว่าจริง,รงๆแล้วถ้าเราจะทำเซฟสตอรเรจเนี่ยเราจะไม่คงเราคงจะพยายามทำอะไรให้มีความแตกต่างจากผู้เล่นอื่นๆในตลาดเพราะว่าพอเราเริ่มเล่นเข้าธุรกิจเนี่ยก็จะเริ่มมีเพลเยอร์อื่นวิ่งเข้ามามทุกคนก็จะทำเหมือนๆกันก็คือก็สร้างเซฟสตอรเรจแล้วก็ให้เช่าสร้างเซฟสตอรเรจแล้วก็ให้เช่าเราก็พยายามหาความแตกต่างทํายังไงให้มันมีความแตกต่างแล้วเซอร์วิสลูกค้าที่มีความเฉพาะทางได้มากขึ้นเราก็มีการ develop Pro ดักต์เพิ่ม,มจากการเป็นห้องเซฟสตอเรจธรรมดามาทำเป็นเซฟเด p o s i t คือเหมือนกับเป็นตู้เก็บของนิลภัยนะเหมือนกับในแบงก์อย่างเงี้ยมีการทำวายแบงก์ bank. เริ่มจะมีความนิชมากขึ้น<อ>ลูกค้าที่มีวายเก็บเยอะๆที่บ้านมันตู้ไม่พอจะวางแล้วมันลบ<อ>มากๆเนี่ยเราก็มีที่เก็บวายซึ่งควบคุมสภาวะแวดล้อมให้เรียบร้อยเราก็เลยพัฒนาว่า้จริงๆแล้วพอเราเริ่มจับนิชมากขึ้นรู้สึกว่าค่อนข้างจะครีมกลุ่มนี้จะมีเรียกว่า เรียกว่ามาจีนสูงะนะครแล้วก็มีความต้องการที่เฉพาะกลุ่มซึ่งถ้าเจาะถูกเนี่ยจะมาเยอะมากเราก็เลยเจาะตลาดที่นิชมากขึ้นอีกก็คือตลาดที่เป็นเรื่องของงานศิลปะ,ะก็มีการทำโลจิสติกให้กับผู้สะสมงานศิลปะนะครับรับติดตั้งรับเก็บนะครับรับเรียกว่ารีคอน i ิชันงานคจากเซลฟ์เซอร์เรสปกติก็กลายมาเป็น ตอเสสำหรับเก็บงานศิลปะซึ่งงานศิลปะนี่มันมีความละเอียดอ่อนแล้วก็เวลาที่เก็บมันต้องคุมอุณหภูมิมมแสงสว่างค,ความชื้นต่างๆเนี่ยซึ่งถ้าเก็บที่บ้านบางทีมันเสื่อม,อมซึ่งตอนแรกผมก็ไม่อยู่ในวงการนี้นะ,ะแต่พอเริ่มเข้ามาจับมากขึ้นเนี่ยไม่อยากจะเชื่อว่ารูปรูป,ร,ปรูปวาดเนี่ยราคาเป็นหลักแบบเป็นล้านๆนะครับเต็มไปหมดเลยแล้วก็เป็นศิลปินไทยด้วยนะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงๆถือว่า คือก็เป็นการช่วยพัฒนาวงการศิลปะมือนกันนะเพราะว่ามันมันถ้าเรามีเซอร์วิสพวกนี้เยอะๆคนเริ่มสนใจเข้ามาในวงการนี้มากขึ้นก็ช่วยกระตุ้นวงการศิลปะให้ดีขึ้นไปด้วยในในขณะเดียวกันใช่แล้วก็ช่วยศิลปินด้วยนะคะพี่เอกใช่จริงๆบ้านเรามีศิลปินเก่งๆมากนะเป็นนักวาดภาพเนี่ยระดับโลกแต่ว่าอาจจะแบบบางคนอาจจะไม่รู้จักแล้วก็บางทีผลงานอาจจะยังแบบไม่เห็นอะไรเงี้ยแต่พอได้เป็นที่ประจักษ์ปุ๊บโอ้โห สามารถสร้างมูลค่าได้มหาศาลจริงๆศิละปะของคนไทยนี่ <S 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 ดังไปต่างประเทศเยอะนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอาจารย์หลายๆท่านที่อาจจะไม่ได้มีชีวิตยอยู่แล้วเนี่ยราคาขึ้นไปสูงสูงมากๆโโสูงมากๆในว่าเป็นอีกอีกพาร์ทหนึ่งที่ทาง JWd ทำแล้วน่าสนใจมากโดยเฉพาะท่านผู้ชมที่ดูอยู่เรื่องวัย สต <Storage S 2> รเรเนี่ยในว่าอาจจะมีคนแบบสนใจเพิ่มนะคะแหมฟังแล้วก็รู้สึกแบบคลืค้นคลืไปด้วยเลยยังไงก็ไม่ทราบ,รบนะคะโอ้พอ oh, พูดคุยเรื่องของธุรกิจเรื่องการงานแล้วพี่เอกมีความเข้าใจดีมากๆแต่อีกมุมหนึง่งก็เห็นพี่เอกมีไลฟ์สไตล์ที่แบบ ดูชิวมากเหมือนกันนะมีบแบบไปเที่ยวนู่นนี่นะั่นเล่นดนตรีอยากถามแบบประวัติพี่เอกก่อนจริงๆตอนเด็กๆเนี่เนยเป็นยังไงบ้างคะ <ๆ S 2> เรียนที่ไหนคะ,ะพี่เอกคะอ๋อจริงๆเอาเรื่องการศึกษาก่อนเนาะการศึกษาจริง, <ขอ S 1> รงตั้งแต่เด็กมาก,ก็เรียนอยู่โรงเรียนเดียวเลยตั้งแต่เด็กจนจบมัธยมแล้วคือเซนทร์เบียนว้าวหนุ่มเซนทร์เบียนมาเองเลยใช้ล้วนเลยใช้ล้วนเลยนะคะแล้วก็พอจบเซนทร์เบียนก็เข้าวิศวะจุฬาค่ะ โอ้โหเรียนวิศวะตอนนั้นชอบชอบมากคือเรารู้สึกว่าเราชอบด้านอิเล็กทรอนิกส์ชอบด้านไฟฟ้าก็มุ่งมั่นอยากจะเรียนวิศวะทั้งๆที่จริงธุรกิจที่บ้านไม่ใช่เลยนะแต่ว่าแบบไม่รู้ว่าเราชอบแันนี้เราต้องเรียนสิ่งที่เราชอบเราก็เรียนวิศวะเรียนวิศวะชอบจัดนะพอเรียนจบก็ขอทุนเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกวิศวะหมดเลยก็เรียนจบวิศวะมาก็มาใช้ใช้เวลาทํางานเป็นเอนจิเนียร์แล้วก็เป็น ็นครูด้วยนะเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยด้วยอยู่ช่วงหนึ่งอะ่ะแต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นเรียกว่าความรับผิดชอบของตัวเองคือก็ <ใน S 2> ต้องดูแลที่บ้านทีนี้ธุกรกิจที่บ้านจริงของผมมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นโลเคอลออเดตเฟิรม์มคือเป็นสำนักง,งานตรวจสอบสำนักงานบัญชีที่เป็นโลเค้นะฮะไม่ใช่ระดับบิ๊กโฟร์หรอกแต่ว่าเราก็มีความรับผิดชอบที่ต้องไปช่วยคุณพ่อในการดูแลทีนี้เราไม่มีความรู้ทางด้านอี อะไรอ่ะบัญชีเลยใช่ไหมฮะเราเรียนวิศวะมาทุกใบเลยใช่เราก็เลยแบบแต่งานออเดตเนี่ยมันจําเป็นต้องเซ็นคือมันต้องมี C.P.A. อ่ะมันก็จําเป็นที่จะต้องมีปริญญาตรีเลยนะไม่ใช่ปริญญาโทปริญญาแบบต้องแบบเบสิกมันต้องเรียนแบบยาวเลยก็คือก็ตัดสินใจไปเรียนเพราะว่ามันจําเป็นที่ต้องช่วยที่บ้านก็เลยไปเรียนปริญญาตรีทางบัญชีเพิ่มนะฮะแล้วก็สอบ C.P.A. ก็เป็น C.P.A. เซ็นงบ ทำงานด้านออเดดทำงานด้านออแอคเคาท์ติ้งมาภักใหญ่ๆด้านการเงินด้วยนะครแล้วกออ็ลูกค้าก็มีเข้ามาปรึกษาเรื่องโน้นนี่นั่นเยอะ,ะแล้วก็เราเองจริงๆสำนักง,งานเราเนี่ยมีงานเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายด้วยจะเป็นเรื่องของกฎหมายธุรกิจแล้วก็มีทนายมีอะไรแหละแต่ว่าบางทีผมขี้เกียจถามเยอะ,ะก็เลยแบบ ไปเรียนเองซะเลยโอ้โหกำาลังจะถามเ้ือสรุปไปเรียนเองใช่ไหมเรียนเองซะเลยเอาให้รู้จริงเลยนะใช่ใช่คือไม่ได้รู้จริงหรอกแต่เราต้องรู้คือถ้าเราไม่รู้เลยเราไปถามคนอื่นอย่างเดียวเวลาเราพูดสื่อสารมันไม่ได้เราก็เลยตัดสินใจไปเรียนก็ไปเรียนอนิติศาสตร์เพิ่มโอ้โหก็เลยจบนิทิศาสตร์อีกใบหนึ่งก็คือเหมือนจะเรียนเยอะคนไม่เหมือนค่ะพี่เรียนเยอะจริงๆค่ะนั่นแหละคือคนจะคิดว่าเราประเภทแบบเป็นประเภทอะไรอะ ชอบเรียนหรือว่าบ้าเรียนแต่จริงไม่ใช่เลยนะพี่โดยส่วนตัวนี่ไม่ได้เป็นคนที่ขยันขนาดนั้นแต่มันเป็นภาวะที่เรียกว่าถือว่าเป็นอะไรความจําเป็นของหน้าที่การงานความรับผิดชอบใช่จริงๆคือช่วยพ่อแหละก็เลยต้องเรียนแต่ว่าจริงเหล่านี้มันก็สุดท้ายมันก็เกิดประโยชน์กับเราเพราะว่ามันก็ทําให้เราสามารถที่จะต่อยอด สิ่งที่เรารู้นะครับในสายสายงานต่างๆเนี่ยเข<ฆ>้ามาประกบกันแล้วทําให้เราสามารถจะก้าวหน้าในหน้าที่การงานไปได้ไกลมากขึ้น<ฆ>อโอ้โหวันนี้วันนี้เพิ่งจะได้ฟังประวัติพี่เอกคุณเลยรู้เลยว่าไม่แปลกที่ทําไมทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่าพี่เอก คือในในในแวดวงสังคมพี่เอกก็คือมีหน้ามีตาในสังคมและผลงานเป็นที่ประจักษ์มากค,คือย้อนไปตอนเด็กๆเ,เนี่ยพี่เอกก็เป็นคนที่ทํานู่นทํานี่หลายๆอย่างมากเลยแล้วแต่ละอย่างไม่ธรรมดานะคะพี่เรียนวิศวะทุกคนคะวิศวะก็ไม่ได้จะจบง่ายเอาแค่จะเข้าก็ไม่ได้เข้าง่ายแล้วนะเราก็เด็กวิศวะเหมือนกันแล้วเรียนเนี่ยสามใบ,บใช่ไหมคะคไปเรียนบัญชีอีก เรียนนิติศาสตร์อีกอแล้วทุกวันนี้เป็น CFO ค,คือด้าน finance เลยใช่ครับคือต้องบอกว่าคือประสบการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันมามาช่วยในเรื่องงานทุกวันนี้ของพี่เอกมากๆใช่ไหมคะใช่ใช่จริง<ม>ๆคือเราไม่ได้ชอบเรียนแต่ว่าความจําเป็นทําให้เราได้ได,ได้ได้มีโอกาสตรงนั้นแต่ว่า,าต้องเรียนว่าไม่ได้ไปเรียนตลอดเวลานะคือเราเรียนเสร็จเราไปทำงานทํางานสักพักหนึ่งเรามีความจําเป็นแล้วก็ค่อยกลับไปเรียนแล้วก็ค่อยๆสะสมค่ะ คือคือเรื่องพวกนี้เนี่ยมันจริงๆมันเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์เราคือคือคนหลายๆคนเนี่ยจะมีความคิดว่าไม่ค่อยอยากจะเรียนรู้อะไรเพิ่มแล้วเพราะว่าคิดว่าเราเรารู้หมดแล้วพอแค่นี้ดีกว่าใชเป็นน้ำเต็มแก้วไปแล้วใช่จริงจริงอย่างอย่างอย่างพี่เนี่ยค่ะลูกน้องหลายๆคนนะ,ะพี่บอกเอ้ยเดี๋ยวพี่จะไปสมัครเรียนอันนี้เพิ่มอมเด็กบอกพี่อยากจะไปเรียนอะไรอีกมีอะไรที่พี่ยังไม่รู้อีกเหรอ,อจริงๆทุกคนจะมาพูดอย่างนงี้กับเราว่ามีอะไรที่พี่ไม่รู้อีกเหรอค่ะ แต่จริงต้องบอกว่ามันมีอะไรที่เรายังไม่รู้เยอะมาก hmm. มันอยู่ที่ตัวเราเองอะ่ะ <Ha. S 1> จะเปิดใจที่จะอยากจะรู้มันหรือเปล่าหรือว่าเปิดใจไหมว่าเฮ้ยมันยังมีสิ่งที่เราจยาพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นอีกนะ <Ha. S 1> คนเราทุกคนมันมีโอกาสพัฒนาตัวเองอะ่ะถ้าเราเปิดใจแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยผมเก่งสุดแล้วไม่มีใครเก่งกับผมได้หรอกผมเรียนมาเยอะกว่าคุณคุณพูดไม่มีทางถูกหรอกผมต้องถูกคนเดียวแบบนี้มันมันจะเป็นมายเซ็ตที่ทําให้เราเติบโตยาก oh. อืมอันนี้คือคือสิ่งที่จริงๆแล้ว หลายคนจะติดกับดักนี้นะหลายคนบอกว่าเอ้ยผมเรียนจบปริญญาโทแล้วผมทํางานมีหน้าที่การงานที่ดีแล้วผมเรียกว่าเซคยวในสิ่งที่ผมรู้แล้วค่ะผมคิดว่าผมไม่จําเป็นต้องรู้อะไรเพิ่มเติมแล้อแล้วก็ไม่ยอมออกไปเรียกวขาเรียก free skill up skill หรือว่าเรียนรู้อะไรใหม่ๆก็ทําให้เรายึดติดอยู่กับสิ่งเดิมๆจริงๆโลกมันเปลี่ยนเร็วอะทีนี้เราจะเห็นว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วมากในช่วงแบบโดยเฉพาะสองสมปีที่ผ่านมานะครับ มันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากช่วงก่อนนี้แบบเยอะมากๆเลยชีวิตเรานี่เปลี่ยนไปแบบคนละคนละหน้าเลยเรื่องเทคโนโลยีนี่มันเร็วจนไม่รู้จะเร็วยังไงนะครับเรื่องของการประชุมเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องฟิสิกอลแล้วมันไม่ต้องมาเจอโตเป็นเป็นกันแล้วใช่ใช่ถ้าไม่มีโควิดนี่ไม่มีทางคนยังไม่เชื่อในระบบออนไลน์แต่พอมันจําเป็นต้องทำปั๊บมันผลักให้เราต้องใช้แล้วก็ต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เรื่องของระบบ บล็อกเชนหรือว่าคริปโตเคเรนซีมันก็เริ่มเข้ามาอยา,าก <Okay. S 2> จะยังไม่ได้แบบเรียกว่าแบบสามารถใช้แทนเงินได้แต่ว่าในอนาคตเราไม่รู้ <Okay. S 2> สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนเร็วแล้วก็เราต้องปรับตัวให้ทันกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือไม่งั้นกลายเป็นว่าเด็กเขาจะคิดว่าโ oh, อ้ยน,นี่ตกยุคแล้วอ่ะจริงๆเราไม่ต้องตกยุคเราจะอายุเท่าไหร่เราย,ยังสามารถที่จะเป็นวัยรุ่นได้เสมอ,อเราสามารถที่จะเรียนรู้คุยกับเด็กๆได้เสมอแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของงาน หรือเรื่องของวิชาการที่บาหลายๆท่านฟังผมพูดอาจจะมาโอ้ยน่าเบื่อมากเลยมันคุยแต่เรื่องแบบนี้เพราะผมขี้เกียจแต่มันเรื่องปวดหัวผมไม่ชอบจริงจริงจริงมันมันมันเรื่องพวกนี้มันมันรวมอยู่ในไลฟ์สไตล์ของเราคือแล้วมันก็รวมไปถึงชีวิตส่วนตัวของเราคือการที่เราเป็นเป็นคนที่มีมายเซตที่เปิดอ่ะมันจะทําให้เราอยากจะรู้นู่นอยากจะเรียนนี่อยากจะฝึกหัดโน่นอยากจะทำนี่ให้เป็นมันก็เป็นที่มาที่เอ๊ะทำไมเราทํา หลายอย,าอย่างเมื่อกี้นายก็พูดทําทาทานู่นทํานีทน่ท่านจริงงานอดิเรกผมมีเยอะมากนะครับผมจริงๆหลักๆก,ก,ก,ก็คือชอบเล่นดนตรีใช่ใหเห็นพี่เอกเนี่ยมีวงดนตรีหลายวงด้วยนะ,ะอเล่นเล่นดนตรีมานี่จริงๆเล่นมาตั้งแต่อายุน่าจะสิบสามสิบสี่อ่ะ สิบสามสิบสี่ใช่ใช่เล่นเครื่องดนตรีอะไรเล่นตอนแรกเล่นกีตรากีตร์คือแบบเราเราชอบฟังเพลงค่ะแล้วก็แบบสมัยนั้นก็แบบชอบเพลงร็อกชอบเมทัลอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยโอ้โหต้องเล่นกีตรามันเท่มากอยากเล่นโน่นนี่แล้วอยู่ชายล้วนเนี่ยเล่นกีตราเนี่ยต้องมีเสาวๆโรงเรียนอื่นมนมันก็มันก็ไม่ค่อยมีหรอกเพราะว่ามันชายล้วนแต่ว่าเราก็ เราชอบเราชอบแล้วก็เราก็รวมกับเพื่อนตั้งวงดนตรีเล่นการประกวดวงดนตรีโน่นนี่โอ้โหแล้วก็เล่นมาเรื่อยเล่นมาแล้วก็เอ้ยพอเราเล่นเล่นดนตรีมาสักพักหนึ่งพอเราเริ่มเรียนจบทํางานประกฏดเพื่อนรวมตัวกันไม่ค่อยได้ลวมันก็ทําให้เราเหมือนกับว่าไม่ได้เล่นแต่ยังอยากเล่นเพลงยังเล่นดนตรีอยู่ก็อยากทําเพลงค่ะก็เลยหัดเล่นชิ้นอื่นๆมีอะไรบ้างคะพี่เอกก็เล่นมันหมดทุกอย่างครับที่เขาให้เล่นได้ก็มี เบสเบสด้วยกลองคีย์บอร์ดได้บ้างนะครับแล้วก็เป็นซาวน์อนจิเนียร์มิกเสียงทำสตูดิโอเล็กๆที่บ้านแล้วก็ทำซีสัวทำแต่ว่าหัดศึกษาเราชอบไงเรามีแพชชั่นในเรื่องนี้แล้วก็ทำหัดทำหัดลองทดลองนู่นนี่ทำ YouTube Channel ผมนี่เป็น YouTuber รุ่นแบบน่าจะเป็นรุ่นแบบเก่าๆเลยนะคือตั้งแต่ YouTube เพิ่งมีไม่นานน่ะที่แบบเพิ่มเริ่มมีชแนลกัน,นผมก็มีชแนลกับเขาแล้วแต่ว่าด้วยความที่ภา,า,าระงานเยอะ <ภ icamente. S 1> ก็แบบไม่ไม่ได้ทําต่อละแต่ว่าช่วงนั้นเราก็าโพสต์แล้วก็คือแต่ไม่ได้หวังเงินนะ,ะไม่ได้หวังโฆษณาอะไรเลยเราทําเพราะว่าเราสนุก hmm. คืออันนี้มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าอยากจะมอเตอร์เวททุกคนคือเราทําอะไรเนี่ยอย่าไปหวังผลประโยชน์มากประโยชน์ที่เกิดมากที่สุดของเราที่เราได้คือความสุข จริงๆแม้แต่เรื่องของงานเรื่องของอะไรพวกนี้ก็เหมือนกันคือถ้าเราทำแล้วคิดว่ามันเป็นหน้าที่เนี่ยมันมันเป็นทุกข์อ่ะมันไม่สนุกกับมันเราลองนึกว่าทุกวันเราตื่นเช้าขึ้นมาเราอยากจะไปออฟฟิศเราหรือเปล่าเราอยากจะไปเจอเพื่อนร่วมงานเราไหมเราอยากจะไปเจอหัวหน้างานเราไหมเราอยากจะไปเจอลุกน้องเราไหมถ้าเราไม่อยากเราต้องมาคิดเลยมันเกิดอะไรขึ้นเพราะถ้ามันไม่มีเรื่องของแพชชั่นมาวางอยู่ตรงหน้าก่อนเนี่ย ไอ้เรื่องที่คุณอยากจะทําอะไรให้ตัวเองพัฒนาไปต่อทํานู่นทานี่ทำนั่นเนี่ยมันไม่มีทางเกิดอยู่แล้วเพราะนั้นมันต้องปรับ mindset ให้เรามีเรียกว่าความสุขในทุกสิ่งที่เราทําไม่ใช่เพาะงงานใช่ไหมฮะผมนอกจากเล่นดนตรีแล้วผมก็แต่ก่อนจริงผมเล่นกล้องด้วยนะถ่ายรูปเล่นกีฬาแต่ก่อนก็มีเล่นกอล์ฟบ้างแล้วก็ไม่บ้างอะเล่นเยอะเลยแหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้เล่นแล้วเพราะว่างานเยอะมากไม่มีเวลาครับก็ ก็ไปตีแบตดยวนี้ก็มีเล่นแบตเยอะแล้วก็เข้าฟิตเนสแล้วก็มีเล่นเวทคาร์ดิโออะไรตามเรื่องตามที่เวลาอำนวยแต่ว่าทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่อยู่ที่ตัวเราอ่ะอยากจะศึกษาเพิ่มเติมไหมจริงๆทุกวันนี้ช่วงโควิดนี่เป็นช่วงที่จริงๆถือว่าเป็นโอกาสของหลายๆคนนะคือหลายๆคนมองว่าโควิดเป็นช่วงที่แบบแย่มากและวิกฤตมาซึ่งก็ยอมรับว่าเป็นวิกฤตจริงๆในเชิงของเศรษฐกิจ ในเชิงของเรื่องของงานหรือธุรกิจหลายๆตัวจริจริงๆมันมีโอกาสหลายๆอย่างที่ซ่อนอยู่ในนั้นโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองการเรียนรู้อะไรใหม่ๆคือสมัยนี้มันเปลี่ยนไปเยอะครับ<ภ>าการเรียนรู้เด็กสมัยนี้นะครับเอาเอาง่ายๆเล่นดนตรีเนี่ยเราเล่นกีตาร์มาเนี่ยไม่อยากจะพูดจำนวนปีเดี๋ยวมันจะรู้อายุนะฮะแต่ว่าเล่นมานานนะ เด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยหัดแค่ไม่กี่ปีเนี่ยหูเก่งมากแล้วบอกโอหเดี๋ยวนี้เด็กเก่งมากสื่อการเรียนการสอนวิธีการหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนมันไม่เหมือนสมัยเรา mm. เรียนได้เร็วมาก mm. ซึ่งมันไม่ใช่ออพลายแต่ว่าบอกว่าแล้วเราจะมาบอกโอ้ยก็เด็กสมัยนี้มันมีสื่อเยอะเขาก็เลยเรียนรู้เร็วเรามันคนยุคเก่าไม่ใช่นะฮะมันอยู่ที่ตัวเรา mm. ถ้าเราเปิดที่จะเรียนรู้เนี่ยโอ้โหสื่อตอนนี้สอนเราเยอะแยะมีคอร์สออนไลน์นะ เสียเงินฟรีก็มีเยอะนะฟรีก็มีเยอะนะแต่ว่าอาจจะไม่อยากจะมีไม่ได้มีสปอนเซอร์เราก็ไม่ปเอนหาให้เขานะฮะแต่ว่าตาม YouTube ตามเว็บไซต์ตามองค์กรที่เขาไม่ยิงแสบหาของไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยตลาดหลักทรัพย์ด้วยตลาดหลักทรัพย์นี่พูดได้เพราะว่ามีเขาแจกฟรีอยู่แล้วครับแล้วผมก็เป็นวิทยากรของตลาดหลักทรัพย์เหมือนกันคือพี่เอกไปบรรยายหลายที่มากเลยค่ะใช่ใช่ตรงนี้ทุกท่านเข้าไปเก็บเอาความรู้พวกนี้ซึ่งมันแบบ ฟรีอะแล้วมีคนไปจัดสรรทําให้เราเรียบร้อยแล้วก็ไปเรียนรู้ได้แค่เอาตัวเองเข้าไปศึกษาถูกอยู่ที่เราบางคนขี้เกียจไงพรุ่งนี้ดีกว่าคือมันเกิดจากอะไรเลยมามันไม่มีแพชชั่นถ้ามีแพชชั่นนะเราจะทําเลยไม่ต้องรอแต่ถ้าเรามีไม่มีแพชชั่นเรก่อกเดี๋ยวดูซีรีส์ก่อนดูไปยาเเดี๋ยว พรุ่งนี้ค่อยทำวันนี้แบบเหนื่อยแล้ววันนี้ทํางานเยอะ <indung. S 1> อันนี้คือสิ่งที่คือต้องวางจากแพชชั่นขึ้นมา,านคือมีความชอบมีใจใฝ่ที่จะทําแล้วต้องสำคัญร้างความสุขกับมันนะคือคือการพัฒนาสกิลเซ็ตของตัวเองเนี่ยมันไม่ได้จำกัดเฉพาะเรื่องงาน<ค>เรื่องวิชาการ<ค><ค>มันเป็นเรื่องบันเทิงก็ได้อบางคนบอกอุ้ยร้องเพลงเพี้ยนมากเลยอะไปไหนอายขึ้นเวทีไม่กล้าร้องใครอย่ามาเรียกร้องเพลงนะฝึกสิครับฝึกได้วันนี้ ันฝึกได้ด้วยตัวเองฝึกได้ทุกเรื่องแต่เราไม่ฝึกไงบางคนบอกว่าเฮ้ยภาษาค่ะมีน้องคนหนึ่งที่ทํางานอยู่ด้วยกันนะครับก็ไม่เอ่ยชื่อแต่ว่าเขาเป็นคนน่ารักแล้วเขาชอบดูซีรีส์เกาหลีค่ะดูไปดูมาช่วงโควิดนี่แหละดูจนแบบชอบซีรีส์เกาหลีมากก็เลยไปเรียนภาษาเกาหลีจะเรียนออนไลน์นะแล้วเรียนจบใบเซอร์ทั้งหลายตอนนี้พูดภาษาเกาหลีได้แล้วเนี่ยโอกาสช่วงโควิดค่ะ อยู่ที่ตัวเราเองนะอยากจะพัฒนาไม่พัฒนาขนาดตัวผมเองเนี่ยเล่นดนตรีมาตั้งนานเนี่ยช่วงโควิดใช่ไหมผมยังไปสมัครคอสทฤษฎีดนตรีเพิ่มนะโโเ,ออเราอยากจะรู้มากขึ้นไงแล้วมันเป็นโอกาสนะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเราต้องไปทํางานที่ออฟฟิศทุกวัน,นยกลับมามันหมดแรงแล้วม,มันไม่มีเวลา,ลา,าเบื่อแล้วแต่เดี๋ยวนี้พอมันประชุมออนไลน์ปุ๊บพอเราประชุมเสร็จตอนเย็นเรามีเวลาทันทีไม่ต้องเดินทางเราสามารถจะเอาเวลามาทําอย่างอื่นที่มีประโยชน์ได้ก็ พัฒนาสกิลเราก็ได้ความรู้เพิ่มเติมโอ้โหหลากหลายมากอะ่ะอยู่ที่ตัวเราเองที่จะทําให้มันเกิดขึ้นมาหรือเปล่าใช่ค่ะอโอ้โหฟังพี่เอกเราต้องบอกว่าขนาดนั่งฟังเรายังรู้สึกได้แรงบันดาลใจเลยค่ะท่านผู้ชมคะแล้วก็เห็นแววตาพี่เอกเวลาพูดนะสิ่งที่พี่เอกอยากจะถ่ายทอดเนี่ยนเชื่อว่าท่านผู้ชม,มน่าจะได้รับ ค,คือถ้าเราอยากจะทำอะไรเรามีแพชชั่นในเชื่อเลยว่าแพชชั่นมันจะพาเราไปจริงๆไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยากจะพัฒนาตัวเองหรือว่าศึกษาอะไรอ,อย่างที่ไนซ์บอกเลยว่าพี่เอกเป็นตัวอย่างของเรื่องของไลฟ์ลองเรียนรู้มากๆค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้แรงบันดาลใจและเ,เรามาดูว่า Key of success ของพี่เอกคืออะไรสำหรับใครที่ตอนนี้อาจจะเจอวิกฤตหรือก็เจอปัญหาในชีวิตอยู่ช่วงหน้ามาติดตามกันต่อในรายการแ a v e a Nice Talk ค่ะ กลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการ Have a Nice t a l k นะคะเรามาพูดคุยกันต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้ว่าด้วยเรื่องของแพชชั่นนะคะพี่เอก ในชอบมากเลยอะว่าแบบคือวันนี้ในนั่งคุยกับพี่เอกในรู้สึกได้แพชชั่นเลยว่าเออถ้าเราทําอะไรด้วยแพชชั่นนะมันมันจะมีแรงผลักดันไม่ว่าแบบมันมีอุปสรรคความหน้าไม่ว่าจะเจอวิกฤตใดๆก็ตามแล้วก็ชอบตรงที่ว่าตอนนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันคือวิกฤตแต่ถ้าเรามองวิกฤตเป็นโอกาสในการศึกษาและพัฒนาตัวเองคุณสามารถจะไปได้ไกลมากๆแม้กระทั่งพี่เอกเนี่ยโอ้โหขนาดเรียนมาเยอะพัฒนามาเยอะก็ยังไม่หยุด อยากจะไปเรียนนู่รีนี้ในเชื่อว่าเป็นตัวอย่างให้น้อง,องๆหลายๆคนจริงๆนะคะทีนี้งานอดิเรกเยอะขนาดนี้พี่เอกอยากให้พี่เอกพูดถึงแบบว่าทริคเล็กๆนะคะสำหรับใครที่แบบอโหอยากจะแบ่งเวลาอย่างนี้ได้จังเลยคืออย่างนะพี่เอกเนี่ยงานก็เยอะมากนะแล้วมีวงดน,นตรีอีก เร,เรามีวงดนตรีด้วยกันนะคะแล้วก็อยากบอกว่าพี่เอกไม่ได้แค่เล่นกีตาร์หรือเบสหรือแบบคีย์บอร์ดร้องเพลงเพาะด้วยอ <c oughs> คุณพี่ทานเล่นเยอะขนาดนี้แบ่งเวลายังไงคะพี่เอกจริงๆต้องเรียกว่า <c oughs> ต้องต้องรู้จักบาลานซ์คือคือจริงๆแล้วต้องต้องเรียนว่างานในฐานะที่เป็น CFO <c oughs> เนี่ย <c oughs> จริงๆมันเป็นงานที่เหนื่อยนะ <c oughs> ต้องยอมรับว่าเป็นงานที่เหนื่อยแล้วก็เครียดมากนะ <c oughs> จริง,รงๆตอนช่วงแรกๆที่เข้ามารับงาน CFO เนี่ย เราก็เอาตรงๆเราก็เราก็ต้องปรับตัวเยอะนะเพราะว่ามันมันเครียดคจริงๆช่วงแรกๆที่รับงานนี้ยังคิดเลยว่าเฮ้ยไม่ไหวหรือเปล่า<อ>เราหรือว่าเราจะไม่ทําดีเพราะ,ะว่าเรารู้สึกว่ามันหนักเกินไปจนกระทั่งเรียกว่าบาลานซ์ของชีวิตมันเสียไปเพราะมันมีแต่เรื่องงานแล้วมันค,ความรับผิดชอบมันสูงค่ะแต่ว่าพอเราทําไปสักพักหนึ่งเราจะเริ่มรู้ว่าเราจะจัดการกับมันยังไงคือการจัดการกับความเครียด แล้วการเขาเรียกว่าการรู้จักแบ่งเวลาให้เหมาะสมคืองานของเราเนี่ยมันไม่มีหมดผมว่างานของทุกคนมันมันไม่มีหมดหรอกมันก็ไปเรื่อยอ่ะเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักหยุดถ้าเรากลับบ้านเราไปเจอเพื่อนเรากลับไปคุยครอบครัวเราต้องหยุดได้ถึงเวลาพักอยู่ต้องพักเป็นต้องนอนหลับได้ต้องเล่นได้ต้องกินได้ทั้งแม้ว่า บางทีมีเรื่องขอขาดบาดตายที่เราอาจจะแทบแทบแย่อยู่ตอนเนี้ยอคือเคยมีนะถึงขนาดที่เรียกว่าม,มันอาจจะเป็นผลกระทบต่อบริษัทกับพนักง,งานเป็นพันๆคนของเราอะแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องเนี้ยเคลียร์ไม่เรียบร้อยเนี่ยค,คือปัญหาเกิดยาวเป็นล้มเป็นโดมิโนแน,น่ถ้าเกิดเราไม่เรียนรู้ที่จะจัดการกับความเครียดแล้วก็จัดการกับเวลาของเราและปล่อยวางให้ได้เนี่ยคือช่วงสุดสัปดาห์นั้นคือ เละแน่แต่เราคือเราเริ่มใช้ชีวิตอยู่กับมันรู้จักวิธีการที่จะปล่อยวางมันได้แล้วก็ให้เวลากับตัวเองค,คือผมเคยสอนน้องๆน,นะที่ทำงานด้วยกันค,คือการทำงานของเราเนี่ยนะครับถือว่าการพักผ่อนอถือเป็นการทำงานส่วนหนึ่งอันนี้ต้องต้องคิดอย่างนี้นะแล้วผมบอกน้องเลยนะว่าอย่ารู้สึกผิดที่จะไปเที่ยว อย่ารู้สึกผิดอย่ารู้สึกผิดที่จะลาพี่ขอไปเที่ยวพักร้อนหรือว่าใครอยากมีอานในเด็เๆอยากจะไปทําอะไรไปเลยอถ้าเวลาที่พี่จัดสรรให้พวกเราพักผ่อนอแล้วเราไม่พักอพี่จะถือว่าเราบกพร่องว้าเพราะว่าไม่มีใครที่จะสามารถทํางานตลอดเวลาแล้วกลับมาทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วบางคนกลัวเพราะเห็น ัวหน้าหรือเจ้านายทํางานหนักงานเครียดทุกคนรับผิดชอบหนักก็รู้สึกผิดรู้สึกผิดถ้าเราจะไปสบายไม่กล้าจะพักไม่กล้าจริงๆไม่ใช่เพราะว่าวันหยุดวันหยุดของบริษัทเนี่ยยูต้องไปพักนะถ้าไม่พักกลับมาทํางานไม่ได้นี่ถือว่าบกพร่องเป็นน้องๆก็จะมีความสุขไปกับเราคือเด็กเขาก็จะเริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ เขาสามารถที่จะใช้ชีวิตได้เขาสามารถที่จะมีความสุขในการทํางานแล้วเขาก็สามารถเดลิเวอร์ผลงานให้กับเราได้คือมันต้องมีเรื่องพวกนี้ประกอบกันแต่ไม่ใช่ว่าพอให้ไปเที่ยวแล้วก็งานไม่ทํานะมันก็ต้องได้ทั้งตัวใช่เราก็เหมือนกันตัวเราเหมือนกันทีมงานทุกคนแล้วพอเราบาลานซ์เป็นคือมันจะมีหลังสีที่มันแผ่ออกมาให้ทุกคนเขามีความสุขไปด้วยกันแต่ในทางตรงข้ามถ้าเราบาลานซ์ไม่เป็น มันจะมาคุตลอดเวลาเราเดินเข้าออฟฟิศมันเนี่ยทุกคนแบบเงียบหดหัวอยู่ใต้พาร์ติชันทันทีไม่กล้าคุยด้วยทันทีอย่าไปยุ่งกับเขานะทันทีทันทีแต่ถ้าเราสร้างบรรยากาศแบบเนี้ยเด็กก็จะมีความสุขเขาเขามีความสุขเขาก็จะเอนเกสกับงานเขาก็อยากทํางานเขาอยากมาทํางานเขาอยากอยู่กับเราเขาอยากจะอยู่กับเรานานๆเขาไม่อยากจะว่าใครมาซื้อตัวก็ไปมันมันเป็นหลายๆอย่างที่ประกอบกันซึ่งมันเป็นสิ่งที่ จำเป็นนะสำหรับการที่ทุกๆคนอยากจะบริหารชีวิตบริหารธุรกิจของตัวเองหรือหน้าที่การงานตัวเองให้มีความเจริญก้าวหน้าน,นี่เป็นส่วนหนึ่งของเทคนิคที่ต้องทำก็คือต้องบาลานซ์ชีวิตให้เป็นแล้วต้องปล่อยวางให้ได้แต่ไม่ใช่ทิ้งนะครับออแต่วางให้เป็นของมันหนักนะเราแบกหินอยู่มันหนักแต่มันยังไม่ถึงที่หมายนะมันต้องแบกไหมต้องแบกแต่ตอนนี้มันหนักแล้วอยู่วางแป๊บหนึ่งพักแล้วยกเดินต่อ คุณไปถึงที่หมายได้โดยที่คุณไม่ต้องบาดเจ็บแต่ถ้าคุณดฝืน,ปปนไปเรื่อยคุณทําได้โปรเจกต์เดียวคุณเลิกแล้วม,มันไม่ไหวเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นหนึ่งในทิปที่พี่ใช้มาแล้วก็คิดว่าพยายามถ่ายทอดให้กับ <c oughs> น้องๆในทีมแล้วก็วันนี้มีโอกาสมาพูดคุยทุกท่านฟังก็หวังว่าตรงเนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่มีประโยชน์นะครับแล้วอาจจะเสริมนิดนึงคือนอกจากเรื่องของการยอมพักหรือว่ารู้จักปล่อยวางให้ได้เนี่ยอีกสิ่งหนึ่งก็คือ กลับมาเรื่องของการเรียนรู้คือคือคนเราเนี่ยนะครมันอยากจะไปข้างหน้าได้เนี่ยมันต้องต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาค่ะนะอย่าอย่าไปคิดว่าเรารู้หมดแล้วแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเรียนแล้วอะเรารู้หมดคือถ้าคิดอย่างงั้นก็เสร็จละจบละชีวิตเสร็จแน่นอนนะเสร็จแน่นอนไม่มีใครรู้ทุกอย่างนะะไม่มีทางวันนี้ก็มีสิ่งที่พี่ไม่รู้นะยกตัวอย่างเช่นทําอาหารเนี่ยพี่ทําไม่เป็นเลยนะใจคิดอยากทำางั้นแต่ยังแบบ เออก็ยังไม่ได้ไปเรียนนะแต่เราก็ไปเรียนอย่างอื่นที่เราสนใจเพิ่มเติมนู่นนี่อะไรต่างๆนานาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เราพัฒนาตัวเองคจะกลับมาเรื่องแพชชั่นตรงนี้แล้วก็เมื่อเรามีแพชชั่นแล้วสิ่งที่ต้องทําอีกอย่างหนึ่งคือเราต้องเมคไทม์เมคไทม์คืออย่าไปบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวว่างแล้วทําไม่มีเวลาเลยอยากจะทํานู่นแต่โอ้โหไม่มีเวลาเลยอยากเรียนอันนี้มากเลยอยากรู้มากเลยแต่ไม่มีเวลาไม่จริง คุณไม่เมกถามเพราะว่าคุณใช้เวลาคุณทำอะไรสักอย่างแน่ๆนะถ้าไม่ถ้าบางคนก็จะนอนถ้าจะเจอที่เยอะที่สุดคือนอนแต่นอนมันก็ต้องทํานะแต่ว่าหมายถึงว่ามันจะนอนยอนจะนอนเยอะนอนแต่พอกใช่หรือว่าออกไปเที่ยวดูหนังดูซีรีส์ซีรีส์นี่ตัวกินเวลาเลยนะโอ้โหดูกันทีเนี่ยข้ามวันข้ามคืนเลยกินเวลากินเวลานะเพราะฉะนั้น ถ้าเราเมคไทม์เนี่ยมันก็ดูซีรีส์น้อยลงแทนที่จะดูต่อเนื่อง5-6ตอนแล้วก็ดู2ตอนแล้วก็ไปทำอย่างอื่นมันก็มีเวลามากขึ้นแล้วถ้าเราเรารู้จักบริหารจัดการเวลาเราก็จะสามารถที่จะทำในสิ่งใหม่ๆได้แล้วก็ต้องพยายามโมดิเวตตัวเองค่ะโมดิเวชันเป็นสิ่งสำคัญจะโมดิเวตตัวเองยังไงอ่าโมดิเวตยังไงหาเมนเตอร์หาคนที่เราคิดว่าเฮ้ยคนนี้ เป็นคนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอีกหน่อยเราอยากจะพัฒนาเป็นแนวทางแบบเขาค่ะเฮ้ยเขามาถึงจุดนี้ได้ยังไงอเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสังคมที่มีแต่คนที่เขาเก่งม,มีแต่คนที่แอคทีฟตลอดเวลาเราก็จะแอคทีฟตาม่แตเราเอาตัวเองไปอยู่ในสังคมที่ไม่มีทําอะไรเลยเฉื่อยชาวันวันเอาแต่แบบว่า นั่งเพลินกินเหล้าซุปซิบนินทาโอ้โหไม่มีประโยชน์เลยใช่เราก็ไม่ทํามัน,ม,นมันเปน็นเรื่องของภาวะแวดล้อมด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้เรามีโอกาสที่จะ m o t i v a t ตัวเองแล้วก็คือบางคนบอกว่าวันพี่มันก็พูดง่ายเพราะพี่ดูพี่มีแพชชั่นเยอะพี่อยากทำนนทำนี้ผมผมหรือหนูไม่ได้มีแพชชั่นอะไรเลยอแล้ว จะทาอะไรอ่ะจริงๆไม่จริงหรอกมันมีสิ่งที่เราอยากทําทุกคนมีเราก็คิดว่าเรามีแกบอะไรที่เราอยากจะปิดบ้างมีทุกคนอ่ะแต่ไม่กล้าเริ่มลอง Move ตัวเองไปสู่จุดที่ห้อมล้อมด้วยคนที่เขามีเรื่องนั้นอยู่หรือว่าไปใกล้ชิดหรือว่ามองคนที่เหมือนกับเป็นไอดอลของเราอ่ะว่าเขาเขาเขาทำนด้ยังไงแล้วเราจะไปเป็นอย่างนั้นได้ยังไงผมผมเชื่อในความสามารถของคนนะคือ ถ้าคนคนนึงทําได้อีกคนหนึ่งมัน,นก็ต้องทําได้อม,มันอาจจะทําไม่ได้ดีเท่ากันเป๊ะแต่มันต้องทําได้คมันอยู่ที่ตัวเราจะเริ่มหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ที่ผมพยายามที่จะสร้างในทีมงานตลอดเวลาว่าเฮ้ยเราต้องมีสิ่งนี้มีแพชชั่นและมีความสุขกับมันมแล้วก็พัฒนาตัวเองคอ,อฟังเท่านี้ต้องบอกว่าคนลุกตลอดเวลาคะ่ะพี่เอกรู้สึกว่าแบบวันนี้ดีใจมากๆที่พี่เอกได้มาแบ่งปันคือเห็น เห็นออร่าในตัวพี่มากเลยเห็นความสุขจริงๆอย่างที่พี่เอกบอกคือพอเราทําอะไรอะความสุขคนรอบข้างเขาจะได้รับนะสิ่งที่พี่เอกถ่ายทอดคือแล้วสิ่งที่อยากแบ่งปันท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบาลานซ์ไลฟ์ชีวิตส่วนตัวการทํางานการที่เราเนี่ยมีแพชชั่นในการทําสิ่งต่างๆและการที่เราหาแบบว่า motivation แรงบันดาลใจให้ตัวเองคือวันนี้ฟังถ้าหลายคนฟังแล้วก็ตั้งใจ เอาไปคิดดีๆอย่างที่พี่เอกบอกเลยค่ะว่าเราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต<ช>พัฒนาตัวเองได้ตลอดชีวิต<ช>อยู่ที่ตัวเราเนี่ยมีแรงบันดาลใจมีแพชชั่นมากพอไหมแล้วก็ชอบคำถามที่เปียบอกว่าอ้าวแล้วผมแล้วหนูจะทำอะไรบางคนอาจจะรู้สึกหาตัวเองไม่เจอค่ะพี่เอกอ่าอ,อยากให้พี่เอกแนะนำเลยถ้าเขารู้สึกว่าตอนเนี้ยไม่รู้จะทำยังไงหาตัวเองไม่เจอเราจะเริ่มยังไงดี จริงๆผมว่าทุกคนมีสิ่งที่ตัวเองชอบอ่ะแล้วก็รู้อยู่แล้วแหละว่าอยากทําอะไรแต่ไม่กล้าเลิกมากกว่ามันอยู่ตรงนี้เลยแค่ว่าไม่กล้าใช่คนส่วนใหญ่ชอบอยู่ในเซฟตี้โซนถ้าเราอยากจะก้าวหน้าไปในหน้าที่การงานหรือชีวิตหรือว่าทุกๆอย่างในในเรื่องของฮ็อบบี้ชีวิตส่วนตัวธุรกิจการงานเราต้องออกจากเซฟตี้โซนให้ได้การออกจากเซฟตี้โซนไม่ได้สบาย แต่มันจะมีอะไรที่ย้อนกลับมาหาเราให้เรารู้สึกภาคภูมิใจที่เราเราออกจากตรงนั้นมาได้แล้วนะแล้วเรามีการไปต่อไม่งั้นเราเราจะมองว่าเฮ้ยทำไมเพื่อนเราไปไกลจังทำไมเรายังอยู่ที่เดิมจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกเพราะเขาออกจากเซฟตี้โซนถ้าคุณยอมออกวันนี้คุณก็จะเริ่มเคลื่อนค,คุณก็จะเริ่มมูฟไปข้างหน้าแล้วผมเชื่อว่าถ้าเรามีความสุขมีแพชชั่นในการทำสิ่งเหล่านั้นะนะแล้วก็อย่างที่ผมบอกพยายามมอติวเวตตัวเองด้วยต่างๆเนี่ย มันมีอุปกรณ์มีทูสในการเรียนรู้ให้เราพัฒนาตัวเองเยอะแยะ,แยะนะฮะแล้วก็อย่าลืมอีกอย่างนะึงคือเม k ไทม์เมกไทม์ยังไงก็ต้องเม e ไทม์เพื่อที่เราจะได้สามารถที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปได้ <c oughs> อันนี้ผมว่าเป็นเป็นจุดหนึ่งที่ผมใช้มาตลอดแล้วก็เชื่อว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ทุกคนเห็นว่าเออเราทำไมเราทํานู่นทำนี่มีงานดินเลกมีเพื่อนมีฟูมีสังคมมีงานทําทุกอย่างนี้หมดได้ยังไง แต่ทุกวันนี้ก็ยังเรียนรู้อยู่ก็ยังหาหนู่นหานี่ที่จะศึกษาเพิ่มเติมอยู่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเรามีความสุขที่เราจะได้เก่งขึ้นเรามีความสุขที่เราจะได้ทําอะไรได้มากขึ้นแล้วเราก็จะได้พัฒนาตัวเองให้ให้เรียกว่าฟูลฟิลสิ่งที่เราต้องการให้ได้มากขึ้นแน่นอนและที่สําคัญก็พาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางคนเก่งๆ<ช>คนที่รักในการพัฒนาตัวเองชีวิตคุณก็จะพัฒนาได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะ<ช>ต้องเรียกว่า โห oh, ฟังวันนี้ได้พลังงานคะ่ะพี่เองได้แรงบันดาลใจแล้วก็รู้สึกว่าถ้าวันนี้ใครไม่กล้าที่จะทำอะไรอย่างที่พี่เอกบอกคะ่ะกล้าที่จะออกมาจากเซฟตี้โซนมันไม่มีหรอกว่าฉันไม่รู้จะทำอะไรมันมีแต่บางทีลึกๆคุณอาจจะรู้สึกว่ากลัวตอนนี้ฉันสบายแล้วฉันไม่รู้ว่าถ้าฉันเดินไปทางเนี้ยแล้วมันจะเป็นยังไงมันทำให้เราแบบไม่กล้าที่จะแบบก้าวออกไป ดังนั้นวันนี้ในเชื่อว่าถ้าทุกคนได้ฟังเรื่องราวของพี่เอกว่าโหทํามาได้ตั้งหลายอย่างมันเหมือนกับเราศึกษาเรียนรู้บางทีมันอาจจะไม่ได้แบบโหทีเดียวแล้วมันเป๊ะเลยทุกอย่างมันก็คือต้องมีการพัฒนาต่อเนื่องใช่ไหมคะอ่ะสุดท้ายอยากให้พี่เอกได้ฝากในเชื่อว่าจริงๆแล้วมันมีเมสเซจเยอะแยะแล้วล่ะวันนี้ <c oughs> เอาเป็นคีย์ f อ e เมสเซจให้กับท่านผู้ชมสักนิดนึงคะ่ะว่าโหอยากสําเร็จแบบพี่เอก จะต้องเป็นอย่างไรทำอย่างไรดรีก็คงจะเป็นเรื่องของ l i ์ e long learning แหละนะครับที่อยากจะฝากทุกคนค,คือเราเรียนรู้ได้เราพัฒนาตัวเองได้ตลอดแล้วก็เราจะเก่งขึ้นได้ตลอดอครับอยู่ที่ตัวเราเองไงอยากจะเรียนรู้หรือเปล่าแล้วก็ผมเชื่อว่าโลกมันยิ่งเปลี่ยนเร็วเราก็ยิ่งต้องไม่หยุดเรียนรู้ะนะครับแล้วก็การเรียนรู้เหล่านั้นเนี่ย สุดท้ายมันจะย้อนกลับมาที่ตัวเรามไม่ใช่แค่เรื่องว่าเราเก่งขึ้นเราทำงานได้เงินมากขึ้นธุรกิจเรากำไรมากขึ้นอย่างเดียวนะแต่มันจะเป็นความสุขของเราที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราภาคภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นบางคนอาจจะไม่เคยร้องเพลงขึ้นเวทีเวลาไปสังคมได้เลยขึ้นไปร้องได้มีคนตบมือโอ้โหมีความสุขใช่ไหม<ช>ฮะอย่างพี่อย่างเงี้ยพวกเราได้เล่นดนตรีกันขึ้นเวทีมันไม่ได้ไว่าจะไปเล่นเพื่อเอาเงิน เราได้เล่นและทุกคนเอนจอยกับเราเรามีความสุขอันนี้คือสิ่งที่น่าจะเป็นอัลติเมทโกลนะของการทำไลฟ์ลองเรียนรู้เพราะนั้นอย่าไปคิดว่ามันมีเป้าคือจะต้องรวยต้องนู่นต้องนี่แล้วมันจะเริ่มสร้างความทุกข์หละถ้าเราจะเริ่มไม่อยากทำใช่ใช่ใช่ือถ้าโกลของไลฟ์ลองเรียนรู้ของเราคือการสร้างความสุขให้ตัวเองมันจะอยากทำแล้วเดี๋ยวมันก็ทำนู่นทำนี่ไปตลอดแหละอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้กับทุกคนครับ โอ้โห oh, วันนี้ฟังแล้วต้องบอกว่าพี่เอกสร้างแรงบ,บันดาลใจให้พวกเราจริงๆไนซ์ nice, เองฟังยังรู้สึกเลยค่ะพี่เอกคะแล้วก็อยากจะเอาไปปรับใช้คือเห็นผลงานพี่เอกวันนี้ได้นั่งคุยไม่แปลกเลยว่าทำไมพี่ถึงประสบความสำเร็จทุกวันนี้แล้วก็ไม่แปลกใจเลยว่าคนที่อยู่ภายใต้การบริหารพี่จะต้องรักแล้วก็มีพี่เป็นไอดอลหลายๆคนแน่นอนเพราะว่าการเดินทางของพี่ในเหตุ nice เลยคะ่ะว่า Lifelong Learning จริงๆและอยากฝากทุกคนค่ะคการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดอยู่ที่ตัวคุณเองแพชชั่นหาแรงบันดาลใจและที่สำคัญต้องมีความสุขกับมันนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้ววันนี้ได้แรงบันดาลใจมากๆแม้กระทั่งตัวในาสเองต้องขอขอบคุณค่ะดรเอกผลตั้งศีสงวนค่ะ CFO บริษัท JWD Info Logistics จำกัดมหาชนค่ะขอบคุณค่ะพี่เอ๋ คุณผู้ชมคะวันนี้ต้องบอกว่าได้แรงบันดาลใจมากๆแล้วก็ได้แง่คิดในการใช้ชีวิตจริงๆหลายคนที่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นผู้ประกอบการหรือว่าเป็นพนักง,งานในองค์กรใดๆในเชื่อค่ะว่าถ้าได้ตั้งใจฟังและนำไปคิดดีๆคุณจะรู้เลยว่าไม่ว่าตอนนี้คุณจะเจอวิกฤตอะไรอยากให้คุณหาวิกฤตเอาวิกฤตที่เจอ มาเป็นโอกาสในการเรียนรู้ศึกษาสิ่งใหม่ๆพัฒนาตนเองและบางครั้งคุณอาจจะเจอจุดหมายใหม่ที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้และมาพบกับรายการดีๆแบบนี้ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในการใช้ชีวิตกับรายการ Have a Nice Talk สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ